ามีบทบาทแล้วก็การมีส่วนร่วมในโครงการนี้ยังไงบ้างคะคือต้องเข้าใจนิดนึงว่าปัญหาที่ทางสถาบันคลินิกทางกรมอนามัยแล้วก็โอเคนั่นได้นั่งคุยก่อนที่จะทำโครงการนี้เนี่ยนะมองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แปลกคือประเทศซึ่งกำลังพัฒนาแต่เป็นประเทศซึ่งมีคนประชากรเกิดน้อยต่ำที่สุดในหนึ่งในโลกเลยประเทศนั้นไม่มีเคยมีประเทศที่อยู่ในลักษณะนี้นี่ปัญหาว่าเมื่อไม่ลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดเป็นปัญหาซึ่งโครงสร้างซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและในที่สุดมีผลกระทบต่อสังคมที่สิ่งที่โจทย์ที่เรานั่งคุยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็มานั่งดูว่ามีการได้คุยกันมีการถกแถลงกันและมีนโยบายหรือการดำเนินการเรื่องนี้แค่ไหนจริงแล้วก็มีแต่เธอมีความรู้สึกว่าจะต้องทำอีกมันไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งในที่สุดจะเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่ไม่ได้นี่คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราเลยได้จิบประเด็นอันนี้มาคุยกันโดยที่เราเมื่อวันที่19ตุลาคมได้จัดทำเรื่องของเขาเรียกว่า policy forum โดยทุกภาคส่วน27องค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภาคประชาการได้นั่งคุยกันและเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็โดยที่ทางกรมนันทางท่านอธิบดีกรมนันให้ความสำคัญอยู่ข้างหลังเต็มที่สิ่งที่ได้มาจากฟอรัมนั้นมี4เรื่องด้วยกันคงไม่เป็นรายละเอียดมีเป็นเล่มเลยนะครับที่เราจะเขียนวันนี้เป็นการต่อเติมเพื่อจะทำให้มันสมบูรณ์หนึ่งเรื่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ว่าการที่มีครอบครัวนั้นทำอย่างไรให้มีการวางแผนแบบชาญฉลาดไม่ใช่อย่างมีก็มีต้องเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงทำงานมากขึ้นทุกทีและไม่มีโอกาสเป็นมีครอบครัวหรือไม่อยากมีลูกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นซึ่งสังคมไทยและเศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าใจและต้องวางรองว่าจะทำอย่างไรในอนาคตและการศึกษาจะทำอย่างไรในอนาคตว่าถ้าเราเกิดน้อยไม่ถึง600,000แล้วนะครับแล้วเกิดโตเนี่ย 1.5 คนต่อ1ครอบครัวซึ่งเท่ากับการเจริญเติบโตโดยภาพรวมประเทศไทยคือเท่ากับ0ถ้าต่ำกว่า 1.5 ต่อครอบครัวคือติดลบเพราะฉะนั้นตานี้ไปเนี่ยมันแก้อะไรยากมากว่าเอ๊ะมีลูกมากสิมันเป็นไปไม่ได้มันพวกนี้มันสั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่า 1.5 ต่อครอบครัวมีแต่จะลดลงเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาประเด็นที่เป็นปัญหาประเด็นสำคัญมากเมื่อมันลดลงนั้นทำอย่างไรให้ 600,000 คนที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งหมดให้ได้นี่คือโจทย์ที่สำคัญที่สุดซึ่งได้รบกวนท่านอธิบดีกรมอนามัยท่านผู้ว่าราชการเราเนี่ยเห็นถูกต้องว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทำมา600,000คนที่เกิดทุกปีต้องเป็นคนที่มีคุณภาพและคุณภาพอย่างไรเรื่องที่สองที่ทำคือต้องมีเจ้าภาพเจ้าภาพของกรมอนามัยท่านเดียวคงไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะได้รวบรวมส่วนผู้ส่วนได้เสียใน27องค์กรความจริงมีมากกว่านั้นที่เรา identify นี่มันกว่านะฮะแต่เราได้รวบรวมมา27องค์กรทำมาเป็น policy forum ได้ว่าต้องมีเจ้าภาพแต่นี่เมื่อคนใดคนหนึ่งไม่ได้ก็ต้องเป็นภาพรวมทั้งหมดที่นั่งอยู่ห้องนี้ที่มาแสดงวิสัยทัศน์คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันที่จะแก้ปัญหานี้อันที่สามคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตชีวิตคนนั้นตั้งแต่เกิดจนเป็นเท่าฐานจะต้องเรียนรู้หมดว่าแต่ละช่วงเวลาจะต้องทำตัวอย่างไรช่วงเวลาที่ต้องมีครอบครัวต้องทำตัวอย่างไรการมีเงินออมการที่ดำเนินชีวิตจะต้องทำอย่างไรอันนั้นต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ทุกคนตั้งสมมติฐานว่าทำได้ขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อันสุดท้ายคือเรื่องของ
แต่ละขั้นที่ผมเรียนแต่ละขั้นจะต้องทำอย่างไรเขาเรียก multi stage เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง4เรื่องที่จากประเด็นจากforum policy ที่ออกมาเป็นในนั้นเนี่ยเราจะสถาบันกินไอ้มูลที่กินนั้นจะเขียนออกมาเป็นเล่มแล้วยินดีเผยแพร่เพราะอยากจะให้สังคมแล้วก็ผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจนั้นเข้ามามีส่วนร่วมทั้งหมดครับแล้วก็ในส่วนของ